อย่างที่พวกเรารู้กันน่ะ CMO เราก็เป็นบริษัทที่ทําเรื่องอีเวนต์กับโปรดักชั่นยาวนานปีที่แล้วอ่ะเราได้ตั้งบริษัทขึ้นมาเป็นบริษัทใหม่ของเราชื่อ CM Live ที่จะสร้างธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ของ CMO ขึ้นมา1ปีที่ผ่านมาเราทําเราจับแนว K-pop มานะครับเราทํา God 7เราทํา Anyong Bangkok เราทํา เราทํา Tiffany เราทํา Golden Disc Award Scene Sound Check ก็คือจัดมาหลายๆงานใน1ปีที่ผ่านมาจังหวะเนี้ยเราก็ตั้งยูนิตใหม่ขึ้นมาชื่อ PM Club นะฮะ PM Club ก็แต่มันเน้นแนวเพลงไทยโดยเฉพาะและช่วงนี้ก็แน่นอนด้วยกระแสก็คือเราเริ่มต้นด้วย Y2K นะฮะอันนี้คือที่มาที่ไปของงานที่เราแถลงข่าววันนี้มันทำกับความพิเศษที่เราจะได้เดี๋ยวผมให้คุณได้เล่าให้ฟังครับความพิเศษในงานนี้นะครับเราเป็นPM Center เนาะเข้ามาร่วมเป็นProduction Partner แล้วเราก็เข้ามาร่วมทำโปรดักชันที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเป็นประสบการณ์ใหม่พูดแบบนี้ดีกว่าเราจะมองว่าเป็นคอนเสิร์ตหรือเฟสติวัลออกมากลายเป็นโชว์นะครับเป็นโชว์มีการร้องเพลงมีการทำกิจกรรมร่วมด้วยนะครับอยู่ในโชว์เพราะฉะนั้นมันจะแปลกใหม่แล้วทุกคนก็จะได้รับประสบการณ์ใหม่นะครับอันนี้คืออยู่ในงานนะครับในงานจะมีอีเวนต์ด้วยนะแบบว่ามีแอคทิวิตี้ต่างๆมีให้ถ่ายสติกเกอร์มีให้เล่นเป็นเหมือนสเตชันต่างๆนะครับให้เข้าไปเล่นได้อย่างเงี้ยนะครับเหมือนเอาคอนเสิร์ตเฟสติวัลมารวมกันเป็นคอนเฟสครับผมคอนเฟส5ชั่วโมงนะฮะ5ชั่วโมง5ชั่วโมงเต็มอาจจะเกินด้วยพี่ติ๊กหรือเปล่าใช่ครับได้ย้อนอดีตไปสมัย Y2K สมัยเราเป็นวัยรุ่น Y2K อย่างงี้ดีกว่าครับครับพวกเราเป็นเพียงแค่ส่วนขอบคุณมากครับพวกเราเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าการจะรวมตัวศิลปินมาให้พร้อมกันเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่ไม่ง่ายนักนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะมีภารกิจทางด้านแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นการประกาศแล้วนะครับว่าอันนี้ก็คือของจริงของแท้นะฮะแล้วก็มารวมตัวกันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีหลายศิลปินนะครับที่เรายังไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นเจเจตรินทาทายังแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการประกาศนะครับว่าครั้งหนึ่งพวกเราที่อยู่ในรุ่นเดียวกันนะฮะในยุค Y2K เราได้สร้างผลงานดนตรีไว้อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นักแต่งเพลงมาจนถึงนักเรียบเรียงศิลปศาสตร์แล้วก็คนนำเสนอนะครับเรามาช่วยกันรังสรรค์แล้วก็ภาพของความจำยังมีความหมายแล้วก็ยังเป็นสิ่งพิเศษอยู่เสมอๆนะครับจะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมีดนตรีเข้ามาอยู่ในจิตใจเข้ามาอยู่ในการดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตอย่างแทบจะเรียกได้ว่าแยกกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนึงที่เรายังมีความทรงจำที่ดีนั้นมันก็ถูกกลับมาปัดฝุ่นใหม่แล้วนะก็เป็นการปัดฝุ่นที่เหมือนเพชรเม็ดงามที่เก็บไว้ในนะเอาไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งเอามาปัดฝุ่นแล้วก็มาส่องแสงวาววับอีกครั้งหนึ่งก็ดังนั้นคำว่าซูเปอร์สตาร์หรือว่าสตาร์ของเรานั้นก็มีความหมายเหมือนกับเพชรนะเพราะนั้นเพชรที่ถูกเชื่อในไว้แล้วครั้งนี้ก็จะนำเอามาส่องแสงให้กับพี่เพื่อนน้องมิวสิกเลเวอร์แล้วก็แฟนคลับสำหรับศิลปินทุกๆคนครับขอเรียนเชิญนะครับถ้าใครยังคิดว่าจะปล่อยผ่านสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้อย่าเลยนะครับมาช่วยกันทำโอกาสครั้งนี้ให้เป็นสิ่งยิ่งใหญ่นะแล้วก็ใครก็ตามที่ยังไม่เคยสัมผัสยุคในยุคนั้นนะฮะดนตรีในยุคนั้นเสื้อผ้าหน้าผมและทุกอย่างที่ประกอบกันเป็นยุคนั้นก็ลองมาดูนะครับว่าพวกเราได้สร้างอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นแวลูแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าไว้บ้างครับครับอาจารย์พี่มอสครับเต็มขนาดไหนคะก็ในส่วนของผมก็รับผิดชอบเอนเตอร์เทนนะครับเอนเตอร์เทนในงานนะครับก็คงเป็นผมไม่รู้ว่านานขนาดไหนครับอยู่ที่อารมณ์ด้วยโอ้โหต้องมีอารมณ์ที่แล้วคนอื่นกลัวแล้วเนี่ยบอกพี่มอจะลาก2ชั่วโมงอ่ะก็คงต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่ทุกคนเข้ามาในงานนะครับก็วันนั้นผมรับหน้าที่เอนเตอร์เทนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะใครที่มาแล้วนะครับมันเหมือนแขกสำหรับพวกเราครับเราจะเอนเตอร์เทนนั่งยืนลุกเต้นเราจะดูแลอย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับพัดใครพัดมันซัดกันเต็มที่ครับ
ก็เมื่อกี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็มีแบบมินิคอนเสิร์ตเล็กๆตอนแถลงข่าวนะคะก็จะเห็นแบบว่ามีแบบบางทีคุณแม่ก็คือคุณลูกมาด้วยได้นะคะคอนเสิร์ตนี้คือแบบมันเป็นการส่งต่อรุ่นสู่รุ่นเนาะว่าแบบในยุคที่ยุคคุณแม่เป็นยังไงสนุกยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆเขาก็เหมือนกับย้อนยุคกลับมาแต่งตัวแบบ Y2K ด้วยใช่แล้วก็เมื่อกี้อะค่ะพอดีว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เกสของเราใช่ไหมคะซึ่งเราก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เหมือนกันใช่ซึ่งแบบว่าเซอร์ไพรส์จริงๆใจนี่แบบอยากจะบอกทุกคนมากเลยเพราะว่าแบบอยากให้ทุกคนได้มาดูวงนี้แต่ว่าคงยังบอกไม่ได้ก็ต้องซื้อบัตรก็ต้องมาดูจะได้รู้ว่าเป็นใครใช่จริงๆคือเราอยากดูวงนี้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะไลน์อัพศิลปินทุกคนคือจริงๆแล้วที่ตอบรับก็คือเราอยากดูด้วยจ้ะตัวเราเองก็คือถ้าตอนที่เราไม่โชว์เราจะไปนั่งดูคนอื่นถูกต้องใช่อยากให้ทุกคนมาดูคอนเสิร์ตนี้กันนะคะครับผมสำหรับงาน Y2K Conference นะครับแดนกระจายสไตล์ Y2K นะครับเราจำหน่ายบัตรแล้วนะครับที่ pluto.ticket.com/y2k นะครับมีเพื่อนชวนเพื่อนมีพี่ชวนพี่มีน้องชวนน้องมีพ่อแม่ก็ชวนพ่อแม่มาดูด้วยนะครับซื้อบัตรได้แล้วนะครับครับผมกลับกันนะกลับกันพ่อแม่ต้องชวนลูกอ้าวพ่อแม่ต้องชวนลูกอ่ะคอนเสิร์ตจะมีขึ้นในวันที่22เมษายนนี้นะครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีเวลาตั้งแต่18นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาครับผม5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงยังต่ำยังต่ำเพราะพี่บอกว่าเราต้องยาวนิดนึงนะ